ุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนะครับให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลขมงคลนะครับทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์จะช่วยเสริมอาชีพที่ทำมากน้อยเพียงใดตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันเป็นประจำช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วใช้ช่องทางผ่านทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาที่4221606กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดและวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยบอกกล่าวเข้ามาด้วยว่าตรงกับวันไหนเพราะตัวอย่างที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะครับมีหลายท่านก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดผ่านมาหลายปีเพิ่งจะได้รับทราบว่าข้อมูลที่รับรู้อยู่นั้นไม่ถูกต้องจะได้ไปทำการตรวจเช็คและขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากล นะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นวันใหม่ไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวครับไม่สามารถที่จะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้เหมือนกับตอนคุยสายสดนะยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้คือจันทร์ที่29มิถุนายนเกิดคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้ไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามาก็ต้องบอกว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันอังคารที่30มิถุนายนเวลาเที่ยงคืน9นาทีและจะให้ชัดเจนไปกว่านั้นบอกกล่าวด้วยครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดใครอยากจะคุยสายก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับ024960493และ024960494มีหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าทำไมถึงโทรไม่ติดก็อยากจะเรียนครับว่าทุกสายที่ได้พูดคุยกันในรายการทุกคนก็ล้วนแล้วแต่โทรเข้ามาลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงใจเย็นๆนะทุกคนก็จะได้คุยตามลำดับนะครับช่องทางต่อมาในโซเชียลเว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechannel.tv เข้าไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ก็ฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับอันนี้สำหรับกลุ่มแฟนรายการที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสคนที่สูงวัยไม่ถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์ไอทียังไงก็จะไม่ทิ้งนะครับช่องทางนี้เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวหรือว่าจะสอบถามคำถามเข้ามาส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวข้องกับรายการก็โทรเข้ามาได้นะครับ0831997972ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการก็อยากจะฝากนะผมเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาทางรายการเองหรือแม้กระทั่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆเนี่ยก็คงได้มีการเน้นย้ำแล้วก็พูดคุยในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์ต่างๆแต่ช่วงเร็วๆที่ผ่านมานี้เองผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าช่วงนี้ระบาดหรือเปล่าเพราะคนใกล้ตัวเนี่ยนะเพื่อนฝูงนะครับรวมถึงคนสนิทเนี่ยหลายท่านก็มีปัญหาในเรื่องของไข้เลือดออกนะแล้วก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กๆนั้นนะครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหมายถึงว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่คนแล้วเนี่ยก็เจอปัญหาสุขภาพในกลุ่มนี้นะฉะนั้นในเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยบางครั้งถ้ารู้ช้ามันส่งผลแล้วก็มีอันตรายมากนะฉะนั้นใครที่มีญาติผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งบุตรหลานเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างฮะที่สมควรจะใช้เนี่ยอย่างสมมติพวกยาที่ทากันผิวทากันยุงกัดอะไรพวกนี้ทาผิวสัมผัสภายนอกก็น่าที่จะช่วยได้เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งและที่สำคัญถ้าใครมีไข้ขึ้นสูงแล้วไม่ลงเนี่ยในช่วงประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยอย่าชะล่าใจนะให้รีบพาไปพบคุณหมอนะครับเพราะว่าถ้าล่าช้าเนี่ยมันส่งผลกระทบมากมายเกินกว่าที่เราจะคาดคิดนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์เบรกแรกเหมือนเช่นเคยครับกับการพยากรณ์ดวงรายวัน
จันทร์ที่29มิถุนายน2558จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ถอยได้แต่อย่าท้อนะครับมีโอกาสที่จะถูกว่ากล่าวตำหนิติติงจากคนที่เป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาฉะนั้นถ้าทำผิดเราเองก็ต้องทบทวนนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีความรักหัวใจวันนี้เก็บอาการนะอย่าเปิดเผยความรู้สึกให้มากนักราศีมังกรผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องมีความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในเรื่องของจุดยืนที่ชัดเจนอย่าทำตัวโอนอ่อนตามกระแสระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือเงินทองวันนี้แม้ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเข้าสังคมแต่ในทางกลับกันครับการเข้าสังคมที่ว่านั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของสิทธิประโยชน์รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักหัวใจวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของชีวิตสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยเช้าราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนระวังจะเสียสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างเพราะเรื่องของเงินทองซึ่งเป็นของบาดใจฉะนั้นวันนี้ไม่ควรที่จะปล่อยกู้การให้ใครขอหยิบขอยืมหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นผมพูดอยู่เสมอฮะเพื่อนกันเนี่ยเก็บไว้กินข้าวดีกว่างานเพื่อความคล่องตัววันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นจะรวดเร็วกว่าหัวใจมองไกลๆว่ากันยาวๆครับเน้นเรื่องของชีวิตนะทั้งสัมพันธภาพระหว่างคนรักหรือแม้กระทั่งฉันเพื่อนมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวางตัวให้ดีๆนะครับหากสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานองค์กรเดียวกันมีปัญหาขัดแย้งกันเองวันนี้เป็นกลางนะครับอย่าเลือกข้างส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการทวงถามติดตามโดยเฉพาะใครที่มีลูกหนี้ค้างชำระสุดท้ายในเรื่องของหัวใจความรักความสัมพันธ์ยังคงเป็นปกติเสริมให้มีความหนักแน่นนะเน้นในเรื่องของการวางตัวให้เป็นกลางสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการอาจจะเป็นลักษณะการช่วยเหลือทางอ้อมก็ได้โดยเฉพาะลาภผลจากเพศตรงข้ามฉะนั้นวันนี้ถ้ามีปัญหาอะไรให้เข้าหานะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้มีโอกาสได้ขยับขยายหรือเพิ่มช่องทางในเรื่องของการลงทุนซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวโน้มค่อนข้างจะดีหัวใจแม้โสดจะไม่เด่นแต่คนมีคู่ก็ไม่มีปัญหาครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะอย่างที่ผมเรียนวันนี้จะมีคนเป็นแบ็คคอยซัพพอร์ตก็หาคนอุปถัมภ์นะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้หากมีปัญหาไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ให้สอบทานนะครับย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นถ้ากระดุมเม็ดแรกเราติดผิดทุกอย่างก็ผิดหมดเงินทองรวมถึงการลงทุนเช่นเดียวกันครับวันนี้อย่าเทจนหมดหน้าตักประเมินสถานการณ์ประเมินศักยภาพของตัวเองให้ดีความรักหัวใจวันนี้คุณทำอะไรคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นเสริมในเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพู6ราศีแรกเนี่ยนะครับน้ำหนักวันนี้ก็มุ่งประเด็นไปที่เรื่องคนนะครับซึ่งอาจจะส่งผลเพราะเรื่องเงินทองซึ่งอาจจะมีผลเพราะเรื่องของหน้าที่การงานนะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับ
ครึ่งหลังเรามาตามกันต่อเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ค่อยๆทำทีละอย่างค่อยๆอ่านทีละเรื่องจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคนที่ยุ่งมากๆเนี่ยยอมเสียเวลานะครับช่วงเช้าๆเนี่ยวางแผนอะไรก่อนอะไรหลังนะครับควรจะเลือกทำในสิ่งที่มีความจำเป็นส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันฮะเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากวันนี้ไม่เหมาะทั้งสิ้นแต่หัวใจทายดีครับพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าครับวันนี้ภารกิจอาจจะยุ่งเหยิงให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานทายดีครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นนะครับรอฟังผลเขาบอกว่ามีโอกาสได้เฉลิมฉลองจะได้รับฟังข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เงินทองให้มองหลายช่องทางหน่อยวันนี้อย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปหัวใจหากเหนื่อยนักก็พักก่อนนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตถ้าคุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลทองต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ให้ระวังปัญหาที่ไม่ได้ขาดคิดฉะนั้นวันนี้พยายามเขาเรียกว่าอะไรจำลองสถานการณ์หรือว่าคิดถึงเคสที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเงินทองก็เช่นเดียวกันสภาพคล่องไม่ดีหาเงินยากสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้หากรู้ว่าอะไรไม่ดีก็อย่าทำเสริมในเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานไม่สู้ดีเข้าทำนองน้ำท่วมปากนะครับอาจจะมีคนเข้ามาขอให้ช่วยแบบปฏิเสธไม่ได้หรือต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นนะฉะนั้นวันนี้ก็อดทนแล้วก็ทำให้เต็มที่สภาพคล่องไม่มีปัญหานะครับวันนี้ใช้คำว่ามีมากพอที่จะแบ่งปันหัวใจอย่าหลงตัวเองโดยเฉพาะคนโสดคนที่คิดอยากจะมีคู่แม้กระทั่งคนมีคู่ก็อย่าเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะครับเสริมในเรื่องของงานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เขาบอกว่าด้านดีเนี่ยตัวเองมีความสำคัญนะเป็นจุดศูนย์กลางของหลายเรื่องแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้ในเรื่องของการจัดสรรเวลาระวังจะไม่มีเวลาดูแลงานในหน้าที่ของตัวเองเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เข้าหุ้นคบค้าสมาคมร่วมลงทุนดีแต่สิ่งที่สำคัญอยากจะฝากก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนที่ตนรักสีเขียวฮะเสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงและต่อด้วยชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ทำงานเชิงรุกอยากได้อะไรให้ขอมีภารกิจอะไรที่ค้างๆให้ทำซะมีอำนาจต่อรองไม่เสียเปรียบบริวารและคนรอบข้างเกรงใจนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถึงจะยุ่งหรือมีปัญหาแค่ไหนก็ยังมีเวลาที่จะดูแลครอบครัวรวมถึงสมาชิกภายในบ้านส่วนเรื่องของเงินทองและการลงทุนเนี่ยภาพรวมก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรวันนี้รุกบุกเข้าไปฮะเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอดเงิน6ราศีหลังชัดเจนครับน้ำหนักก็มุ่งประเด็นไปที่ในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาระหน้าที่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องจัดลำดับวางแผนตลอดจนในเรื่องของการเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสมมีเพียงชาวราศีพิจิกนะครับที่จะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเองและก็ของคนรักนะครับก็ครบถ้วนสำหรับ12ราศีสำหรับการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันนี้ใครที่อยากจะทวนซ้ำใครที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงเบรกแรกสามารถเข้าไปตามต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV และในช่วงเบรกหน้านะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของการพูดคุยสายสดกับกลุ่มแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงตอบคำถามทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคส่งมาที่4221606ส
ใส่มาให้ครบถามงานบอกอาชีพนะแล้วก็สายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494พักกันสักครู่ครับ